ต้องนี้เลยครับผมแก้วกาแฟนะครับผมเก็บอุณหภูมิไม่ว่ากาแฟร้อนกาแฟเย็นหรือว่าน้ำเป๊ปซี่น้ำเปล่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นน้ำใส่น้ำแข็งไม่ใส่น้ำแข็งแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกใช้งานครับก็จะมีในส่วนของหลอดสแตนเลสมาให้1อันครับผมสามารถเอาฝาจุกปิดลงไปได้เลยแล้วเวลาเราถอดในส่วนของฝามันจะเด้งขึ้นมาครับผมออโต้เลยในส่วนของตัวหลอดนะครับทั่วไปสามารถจิ้มใส่ได้ไหมได้ครับแต่มันจะยาวมันจะปิดฝาเล็กๆตัวนี้ไม่ได้นั่นเองครับผมใช้หลอดที่เขาแถมมาจะดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ในส่วนของตัวเก็บหลอดจะอยู่ด้านนี้เราก็บิดออกครับแล้วเวลาเราดื่มเสร็จนะครับขณะที่เราเดินทางอะไรเงี้ยเราดื่มเสร็จเราจะปิดเราก็เอาไปปุ๊บหมุนอย่างนี้ได้เลยครับพอเวลาเราหมุนนะครับผมมันก็จะล็อกครับไม่มี6แล้วเพื่อนๆเห็นปะไม่มี6นะครับผมตัวแก้วนะครับตอนนี้ผมใส่น้ำแข็งเรียบร้อยนะใส่น้ำแข็งเรียบร้อยเพื่อนๆน่าจะได้ยินนะครับผมใส่น้ำแข็งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมใส่ตัวกาแฟนะครับผมกาแฟเย็นนั่นเองครับกาแฟโบราณหวานอร่อยนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของกาแฟนะครับผมทำจากสแตนเลสเกรดนะครับผม304ครับเก็บความร้อนนะครับผมลบ 5 องศานะครับผมลบ 5 องศาได้และในส่วนของน้ำร้อนน้ำอุ่นต่างๆครับอย่าลืมตัวนี้เห็นไหมกาแฟโบราณนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมให้ดูประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวมันจะหกเดี๋ยวมันจะหกครับผมกาแฟโบราณนะครับอันนี้คือหลอดแถมมาให้หลอดสแตนเลสครับผมแถมมาให้ด้วยนะครับผมข้อดีคือเวลาเราหมุนสิ่งนี้เรียบร้อยนะครับแล้วเราจะดื่มเนี้ยเราหมุนปุ๊บเด้งขึ้นมาแล้วเราเอาตัวจุกเนี่ยครับผมมาไว้ตรงนี้แล้วก็หมุนล็อกไว้มันก็ไม่หลุดแหละเพื่อนๆเอาอย่างงี้เวลาขณะเราเดินทางเดี๋ยวเราไปดูกันเวลาเราเดินทางเราไม่ต้องละหน้าเรานะครับผมตาเราเพื่อไปจับจุดอื่นๆนะครับผมเราขับรถ2มือใช่มั้ยเอามือขวาไปหยิบมาดื่มนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็วางอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ๆอย่างงี้เลยเพื่อนๆดื่มเสร็จนะครับผมเราก็ไปวางด้านหน้าเพื่อนๆเห็นปะวางได้เลยเพื่อนๆวางจุดด้านขวานะครับผมนี่ด้านขวาของรถเรานะครับมันจะมีที่วางแก้วอยู่แล้วสำหรับคนขับนะครับวางจุดนี้เวลาเอาออกเนี่ยครับง่ายๆเลยไม่มีติดแล้วก็ไม่มีแบบหลวมนะมันจะพอดีนะครับผมเนี่ยพอดีเป๊ะแล้วก็สามารถจับได้ง่ายเวลาเราขับรถครับขณะที่เราเดินทางอ่ะขับรถมือซ้ายมือขวาเราสองมืออยู่แล้วใช่ไหมเวลาเราง่วงอะไรเงี้ยเราเพียเราก็สามารถที่จะหยิบเอามือขวาเนี่ยไม่มือซ้ายเราก็จับนะแล้วขับรถโดยที่สายตาเราอ่ะแทบจะไม่ละสายตาเห็นปะเราก็ปุ๊บแล้วก็ดูดแล้วเราก็วางครับผมวางอย่างนี้ได้เลยครับผมอันนี้ง่ายๆครับผมจุดที่เราวางแต่จุดอื่นๆวางได้ไหมได้ครับผมจุดอื่นๆก็คือตัวเนี้ยช่องเก็บเนี่ยครับผมตรงนี้จุดนี้ได้ครับผมแล้วก็อีกจุดนึงจุดนี้ครับผมสองแก้วตรงนี้ได้สองแก้วตรงนี้ได้ครับผมขึ้นอยู่กับเราครับผมขึ้นอยู่กับเราว่าจะวางณจุดไหนครับผมอันนี้ฝากกันด้วยนะในส่วนของแก้วนะครับเก็บอุณหภูมินะครับสีสวยไล่สีจากข้างล่างขึ้นข้างบนครับหรือว่าสีแบบเต็มใบแล้วแต่เลือกครับผมเกรดดีสวยครับผมผิวสัมผัสดีครับผมแม่ค้ายังบอกว่าว้าวสีสวยเลยครับผมเอาไปให้แม่ค้าใส่กาแฟโบราณมาให้นั่นเองครับผมฝากกันด้วยสำหรับแก้วเก็บอุณหภูมินะครับสามารถเลือกสั่งซื้อสีตามที่เราถูกใจได้เลยในตะกร้าสินค้าครับความจุอยู่ที่600 มิลลิลิตรกันไปเลยครับผม